สวัสดีครับคุณมาค่ะสวัสดีค่ะคุณรักค่ะตอนนี้เราอยู่ที่มาค่าโฆษณาเรื่องข้าวนะครับวันนี้ก็คือมาน้องสุกัญญ์มีอะไรอยากจะถามผมครับค่ะวันนี้นะคะก็อยากจะถามพี่ยินนะคะในเรื่องของตัวมาด้าสามของเราแล้วก็ว่ามาด้าสามของเราเนี่ยมันมีดียังไงคะพูดถึงมาด้าสามนะครับตอนนี้ถือได้ว่าเป็นรถที่ออกแบบสวยที่สุดในโลกแล้วนะครับจากรางวัล Design Car of the Year World Car of the Year นะครับแล้วก็เป็นรถที่ติด1ใน3รถที่ดีที่สุดปี2020นะครับแล้วก็น้องสกัดชอบรูปแบบทรงรถแบบไหนครับ Fastback หรือว่า Sedan จริงๆแล้วชอบเป็นตัว Fastback มากกว่าค่ะเพราะว่าโดยทั่วไปแต่ว่าปากเรียวค่ะพี่โอเคปากเรียวรูปแบบของตัวซีดานและแฮชแบ็กนะครับจะแตกต่างกันโดยตัวซีดานจะเน้นในทางเรียบหรูนะครับแล้วก็เรียบๆเลยภายในจะเป็นโทนสีอ่อนนะครับหลังคาสีอ่อนส่วนฟาสแบ็ก5ตัวเนี่ยภายในหลังคาจะเป็นสีเข้มและการออกแบบตกแต่งภายนอกก็จะเน้นในทางโทนสีเข้มนะครับเป็นสปอร์ตนี้ก็อยากให้ลองเดินชมภายในภายนอกรถนะครับก็คือจะเป็นลักษณะนี้นะครับจะจัดหน้าเป็นสีเข้มนะครับซึ่งจะแตกต่างกับตัวซีดานนะครับจะเป็นโครเมียมแล้วลักษณะการออกแบบเป็นชนหน้าก็จะต่างกันด้วยนะครับไล่มาถึงตัวลายของล้อแม็กนะครับล้อแม็กก็จะเป็นรูปแบบที่ต่างกันกับตัวซีดานแล้วก็จะเป็นสีตัวสีเข้มนะครับถ้าซีดานเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึงอีกลายนึงแล้วก็จะเป็นสีอลอยนะครับไล่มาทางด้านหลังนะครับรูปแบบของท้ายของฟาสแบ็ก5ตัวก็เป็นแบบนี้การวางไฟอะไรต่างๆก็จะแตกต่างกับตัวซีดานด้วยนะครับก็คืออันนี้เป็นแนวของความเป็นสปอร์ตของ Mazda นะครับผมโอเคสวยเลยค่ะถามว่าทำไมน้องสุกัดถึงชอบ Mazda ทำไมถึงเลือก Mazda อยากจะแนะนำนะครับว่ารถ Mazda เนี่ยตอนนี้คือแน่นอนได้รับรางวัลติด1ใน3รถที่ดีที่สุดในโลกเขาเป็นการเลือกการให้คะแนนมาจากบุคลากรที่เกี่ยวกับรถทั้งโลกนะครับให้คะแนนรถคันนี้แล้วก็รถอีกคันหนึ่งที่เป็นยี่ห้อ Mazda เหมือนกันอยู่ในติด1ใน3เช่นกันคือ Mazda CX-30 เดี๋ยวการหน้าจะพาไปชมตัว CX-30 นะครับแล้วก็จะเชิญน้องสุกัญญ์มาคุยด้วยได้เลยค่ะนะครับแล้วก็ถ้ายังไงมีเวลาเดี๋ยวเราอาจจะทำคลิปนะครับพาไปทดลองขับแล้วก็สัมผัสบรรยากาศภายในรถ